คนวันนี้ก็พบกับเมย์อีกแล้วนะคะเจ้าของช่อง Genius Kid เมย์ที่เล่าค่ะแล้วก็วันนี้เมย์ก็มีซีรีส์มาแบ่งปันกับทุกคนอีกแล้วเป็นซีรีส์ที่เมย์ชอบมากซีรีส์หนึ่งเลยค่ะชื่อว่า Lie to Me ค่ะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งที่มีผู้นำเนี่ยชื่อว่าคาร์ลไลแมนนะคะเป็นผู้นำบริษัทเนี่ยในการช่วยตำรวจช่วยสถานการณ์เวลาเกิดเหตุการณ์แล้วจะต้องสืบสวนสอบสวนหาคนผิดเนี่ยโดยการดูสีหน้าดูท่าทางว่าใครพูดความจริงใครพูดโกหกนะคะเป็นศาสตร์ด้านจิตวิทยาเลยและมีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแล้วแต่ละตอนเนี่ยก็มีเคสใหม่ๆมาให้ได้เรียนรู้ให้เราได้เห็นว่าเอ้ยหน้าตาแบบนี้ท่าทางแบบนี้แปลว่าป้องกันตัวเองนะต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆแล้วในหนังเขาก็จะเป็นคนเชี่ยวชาญเขาก็จะถามเจาะๆๆๆจนรู้ว่าเอ้ยไอ้สิ่งที่เขาพยายามปิดบังอยู่เนี่ยมันคืออะไรแล้วใครที่น่าจะเป็นคนร้ายแล้วก็จะหาได้ทันเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะมาบอกว่าฉันคือคนร้ายนะจับฉันสิแต่ว่าเมย์มี EP นึงค่ะที่เมย์ประทับใจมากๆเลยก็คือเป็น EP ที่11ค่ะอยู่ในซีซั่นที่2นะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาจิตใจคนปกติเราก็ดูออกว่าลักษณะแบบนี้แปลว่าโกหกนู่นนั่นนี่มันก็จะดูเป็นเหมือนธรรมดาไปสำหรับซีรีส์ที่เล่นตอนยาวๆตอนเยอะๆแต่ว่าถ้าจิตใจคนไม่เหมือนคนทั่วไปล่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงกับนักศึกษาคนนึงที่เป็นโรคจิตแล้วก็ฆาตกรนะคะโดยมีสัมมนานึงอยู่ที่มหาลัยแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ได้เชิญคาร์ลไลแมนนะคะที่เป็นตัวเด่นของเราซึ่งเขามีชื่อเสียงมากๆและเขาก็แม่นมากๆในเรื่องของการจับโกหกแล้วเขาเข้าไปก็เป็นวิทยากรไปเปิดวิดีโอแล้วก็บอกว่าเห็นไหมคนที่เขาลักษณะแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยเป็นการโกหกเป็นการป้องกันตัวเองคู่หูของเขาก็ช่วยเขาค่ะแล้วคู่หูของเขาเนี่ยก็เป็นคนเก่งมากๆไม่แพ้กันเลยมีประสบการณ์มากเหมือนกันแต่ว่าก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาอยู่ในห้องเนี่ยเรียนด้านจิตวิทยากับเพื่อนๆของเขาเนี่ยแหละห้องนี้ก็จะเป็นเด็กที่เรียนเกี่ยวกับด้านจิตวิทยานะคะแล้วก็ได้เหมือนพบกับคาร์ลไลแมนที่บางคนก็อาจจะเห็นเขามีชื่อเสียงมากๆเนี่ยแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยก็เหมือนพูดองเชิงว่าเฮ้ยแล้วรู้ได้ไงว่าเขาทำลักษณะแบบนี้ป้องกันตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาโกหกแล้วถ้าเกิดคนที่พูดน่ะเป็นลินคอนขึ้นมาล่ะจะยังบอกว่าเขาโกหกอีกหรือเปล่าลินคอนนี่ก็คือประธานาธิบดีในอดีตนะคะที่คนเขารักมากๆเด็กคนนั้นเนี่ยก็พูดมีเหตุผลมากๆจนคู่หูของเขาเนี่ยเขาแทบจะตอบไม่ได้หยุดตอบไปแล้วเขาก็เลยตอบคำถามเด็กคนนั้นไปจนถึงเซกชันถึงช่วงที่จะต้องทำการสมมติฐานโดยการให้นักเรียนดูภาพแล้วก็บอกว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรโดยเขาจะพูดความจริงหรือว่าจะพูดโกหกก็ได้แล้วก็ให้ทางคาร์ลไลแมนเนี่ยเป็นคนบอกว่าพูดความจริงหรือว่าพูดโกหกแล้วเด็กคนนั้นที่ชื่อมาร์ตินวอล์กเกอร์ที่ท้าทายเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มาวอลันเทียร์เขาเป็นเด็กผู้ชายที่ก็หน้าตาดีบุคลิกดีดูเหมือนเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆที่ไปจีบสาวเนี่ยสาวก็จะติดได้ง่ายๆแล้วคู่หูของคาร์ลไลแมนเนี่ยก็มั่นใจมากๆเลยว่าเขาจะโชว์ให้เด็กคนนั้นเห็นได้ว่าอะไรเป็นยังไงกันแน่พวกเราเจ๋งขนาดไหนประมาณนี้แต่พอภาพแรกนักศึกษาชายคนนั้นก็บอกว่าเป็นภาพผู้หญิงสวยแล้วก็ผมบอนตาโตนู่นนั่นนี่แต่ว่าคาร์ลไลแมนเนี่ยมีความรู้สึกว่าที่ทำไมลักษณะของเด็กผู้ชายคนนี้มันแปลกๆเวลาอธิบายภาพผู้หญิงสวยแล้วคาร์ลไลแมนเขาก็ถามกลับไปว่าชอบผู้หญิงสวยไหมเขาก็ยอมรับว่าเอ้ยเขาก็ชอบสวยทำไมจะไม่ชอบล่ะแต่คือคาร์ลไลแมนก็คิดว่าเขาโกหกเพราะว่าสีหน้าของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะคนอื่นเนี่ยจะดูไม่ออกแต่ว่าคาร์ลไลแมนเนี่ยเขาเห็นความผิดปกติบางอย่างแต่พอเฉลยมาเนี่ยก็เป็นภาพผู้หญิงสวยจริงๆซึ่งมันเริ่มผิดปกติละ
แล้วทีนี้ก็เป็นภาพที่2เป็นภาพของผู้ชายที่ถูกกระทำทารุณถูกล่ามโซ่เลือดตกยางออกเนี่ยแต่สีหน้าที่อยู่ภายใต้ความโกหกนั้นอ่ะมันเป็นสีหน้าที่ชอบเห็นคนทรมานซึ่งถ้าคนปกติเนี่ยก็ต้องเดาว่าเป็นภาพที่จะต้องไม่ชอบสิแต่ว่าเขาสังเกตเห็นว่าอีทำไมเด็กนักศึกษาคนนี้เขาถึงได้รู้สึกว่าชอบภาพนี้ภายใต้สีหน้าที่ปกตินะคะคนอื่นจะมองไม่เห็นแต่ว่าก็กลายเป็นภาพที่มีคนทรมานจริงๆแล้วทีนี้ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ทั้งคู่หูเขาก็ตลกไปค่ะหน้าเจือนไปค่ะก็กลายเป็นว่าคาร์ไลแมนเนี่ยทายผิดหน้าแตกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาร์ไลแมนเขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นโรคจิตหรือไม่ก็ฆาตกรทุกคนไม่เชื่อตำรวจก็ไม่เชื่อคู่หูเขาก็ไม่เชื่ออาจารย์ก็ไม่เชื่อจนเขาต้องหาทางพิสูจน์โดยไม่สนใจว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยจะคนจะมองว่ายังไงเพราะว่าการที่ปล่อยให้คนคนนึงที่อันตรายมากๆเนี่ยลอยนวลไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจซีรีส์นึงค่ะจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวละครเนี่ยสมมุติแต่ก็เป็นซีรีส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนที่มีชีวิตในด้านนี้จริงๆในการที่จะช่วยตำรวจหาคนร้ายแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านสีหน้าท่าทางแล้วก็ด้านจิตวิทยาด้านนี้จริงๆชื่อว่าด็อกเตอร์ทอลปาร์คแมนนะคะก็เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งที่ปรึกษาก็สามารถไปติดตามดูผลงานของท่านได้ค่ะซีรีส์เรื่องนี้ก็มีประโยชน์แล้วก็มีสาระมากๆเลยนะคะสนุกด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูหนังได้รับประโยชน์แค่เรารู้สึกสนุกแล้วก็แค่ได้ไปเล่าให้เพื่อนฟังอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างนึงแล้วก็ไปพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป